นี่ครับผมจะมาสอนแต่งโทนส้มออกดาร์กๆนิดนึงนะครับไปดูกันเลยครับน้ำแรกนะครับไปที่เบสิกเอ็กโพเซอร์ดูว่ามันโอเคหรือเปล่ามีคอนทราสต์ซึ่งคอนทราสต์เนี่ยจะเดินไปทางฝั่งขวานะครับเพื่อความเข้มของภาพเราใช้ดูนิดหน่อยให้ดูเหมือนมีเงาไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยจะลดก็ดูที่มุมขวาบนนะเพราะแสงเป็นจุดที่แสงตกผมว่าเอามาเดือมาดีแหละกดไว้นิดหน่อยโอเคครับถ้าไปที่เบสิกนะมาที่โทนเคิร์ฟนะครับให้เลือกไปที่เลดนะครับผมแล้วก็ติ๊ก3จุดกดอัลเทอร์เนทก่อนนะครับโอเคนะครับดึงลงมาจะเป็นดอกเขียวๆนะครับยังไม่ไปชมละแล้วเรียกมาที่กรีนนะครับสีเขียวขณะเท่ากดอัลเทอร์เนทแล้วกด3จุดได้เขียวมา3จุดนี้นะครับจะออกเป็นม่วงๆแล้วเรียกมาที่บูนะครับสีฟ้าอัลเทอร์เนทแล้วคลิก3จุดเหมือนเดิมครับดันลงมาเพิ่มไปดูว่ามันเขียวมากหรือเปล่าวะโอเคเอามาที่ RGB นะครับอีก3จุดเหมือนกันดันจากด้านล่างขึ้นมานะเพื่อให้มันเป็นดูเฟดให้มันดูหมองๆใช่เพื่อการเป็นโทนดาร์กได้นะครับดึงบนสุดลงมาหน่อยลดแสงนิดนึงก็จุดกลางนะครับน่าหันมากมันสว่างไม่ดูแสงจ้าเกินไปโอเคขั้นต่อไปนะมาดูที่คัลเลอร์นะครับเราจะปรับตรงที่สีส้มก่อนนะครับออเรนจ์ให้ดูสว่างนั่นไปทางซ้ายนิดนึงเพื่อให้ดูว่าเนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็ผักเนี่ยดูสีสดเกินไปก็จะให้มันเป็นโทนออกฟิล์มหน่อยขึ้นมาแถวกลางหน่อยลดสติลูชันนะครับผมลงใหม่มีเน้นไม่ต้องลดมากนะครับพอดีโอเคครับเสร็จไปเรื่องคัลเลอร์ต่อไปจะมาดูที่นี่ครับเป็นชาร์เพนทำให้ภาพคมขึ้นอาจจะปรับขึ้นมานิดนึงปรับมากก็ไม่ดีจะเห็นเป็นน้อยชัดแต่ผมจะใส่เจนไปด้วยถ้าดูจ้าไปก็มาปรับลดแสงได้ไหมครับปรับมาที่เอฟเฟกต์จะปรับที่เจนนะครับขึ้นมาเยอะหน่อยมันเป็นเจนน้อยๆอยู่อยากให้เจนมีขนาดใหญ่ก็ไซส์นะครับผมชอบใช้ที่มัน60โอเคนี่ก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่อารมณ์ของภาพผมอยากให้เป็นอย่างนี้ดูออกทนฟิล์มๆหน่อยๆแล้วดูว่าตรงนี้มันอาจจะสว่างเกินไปนะครับผมจะมาเลือกที่เครื่องมือนี้นะครับลากลงมาแล้วดึงที่ exposure ลงนะครับผมดึงลงดึงลงอาจจะดูเป็นหมูติดเขียวนิดนึงนะครับหมูเน่าแล้วก็มาดึงที่ทนเคิร์ฟนะครับเพื่อแก้สีเขียวก็เลยที่สีเขียวนะครับก็จริงๆให้ดันขึ้นเขียวจะออกมากนะให้ดันเขียวลงตรงนี้นิดนึงชอบเป็นสีม่วงๆแล้วก็แตงเสียวดูที่สีแดงสิสติ๊กโทนนะครับผมเดี๋ยวเริ่มมาที่สีฟ้าหน่อยนะครับประมาณ189ถึงประมาณ190แล้วก็ดึงนี่เจาะเป็นสีเขียวเขียวเพราะตรงนี้นี่เองแล้วก็ลดเอาแต่ความพอใจของเราเลยเอ้ยลืมบอกไปเราจะมาลองโทนนี้ครับภาพอื่นดูนะครับปี้ไม่ครับนั่นโอเคอาจจะดูจ้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็เฉพาะสีบางจุดก็ให้มันลงนะครับเสร็จแล้วก็ดันที่เบสิกแล้วก็เซอร์ขึ้นนิดนึง
Shadow รูปต่อไปรูปหนึ่งโอเคครับผมก็ดูว่ารูปนี้ค่ะเราประกอบตรงไหนแล้วก็ดันตรงนั้นเช่นรูปนี้เหมือนจะมืดตรงแถวด้านล่างเดี๋ยวลองดัน Shadow ขึ้นแล้วโอเคครับผมก็หมดเพียงเท่านี้นะครับ